นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการธนงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเหรียญมีอยู่2ด้านผมขอนำเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องวิกฤตการของดอลลาร์นะครับโอกาสที่เกิดวิกฤตการของดอลลาร์นะครับซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะครับว่าระบบการเงินของสหรัฐอเมริกามีปัญหาตั้งแต่ปี2008นะครับมีการล่มสลายของตลาดซับไพรม์นะครับทำให้ทาง US Federal Reserve หรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องพิมพ์เงินมหาศาลนะครับตั้งแต่นั้นจนถึงนี้นี่เกือบ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแล้วนะเพื่อที่จะพยุงนะครับค่าเงินดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะพยุงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็พยุงราคาทรัพย์สินนะครับที่อยู่ในตลาดการเงินนะครับแต่ณขณะนี้นี่เหมือนกับว่าสายป่านของเฟดเนี่ยเริ่มที่จะหมดแล้วนะครับความพยายามที่จะดูแลค่าเงินดอลลาร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะอาจจะไม่สามารถทำได้อีกนานแล้วดอลลาร์จะเจอวิกฤตเมื่อไหร่นะครับวันนี้เราจะมาดูความเห็นของนักวิเคราะห์นะครับเชิงเทคนิคนะครับชื่อนายกอร์ดอนทีลองนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำเรื่องทางด้านแมคโครนะครับแล้วก็ทางด้านเทคนิคนะครับเขาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มองว่าวิกฤตเพโตรดอลลาร์เนี่ยอาจจะเกิดนะครับในช่วงของฤดูใบไม้ผลิหรือว่าช่วงไตรมาสที่3นะครับของปีหน้านะครับก็คือปี2015ที่จะมาถึงนี้นะครับเหตุผลก็คืออะไรเหตุผลถ้าหากว่าไม่มีความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์ในช่วงนั้นนะครับหรือว่าไม่มีการใช้ดอลลาร์ในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์อันนี้เกิดขึ้นก็คือว่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะไหลกลับสหรัฐเมื่อไหลกลับนะครับมีการถูกเทขายค่าเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนนะครับเมื่อกลับเข้าไปสู่ในตลาดสหรัฐแล้วก็อยู่ในมือของประชาชนหรือว่าคอน sumer นะครับกำลังซื้อของประชาชนก็จะน้อยลงเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นำเข้าค่อนข้างที่จะมากนะครับเพื่อการบริโภคเพราะฉะนั้นเองค่าเงินดอลลาร์น้อยลงเวลาซื้อสินค้าเข้ามาเนี่ยสินค้าก็จะแพงขึ้นก่อให้เกิดเงินเฟ้อณขณะนี้สหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาเงินเฟ้ออยู่แล้วแต่ว่าตัวเลขของทางการที่ออกมานี่ดูเหมือนว่าจะยังคงมีการบิดเบือนอยู่แต่ถ้าหากว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อจริงๆวิกฤตเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดนะครับวิกฤตรอบใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเกิดในช่วงใบไม้ผลินะครับนี่เป็นไทมิ่งที่เขาพูดนะครับของปี2015นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเองเขาบอกว่าช่วงกลางปีต้นไปนะครับสหรัฐอเมริกาจะประสบปัญหาเรื่องยุ่งยากนะครับในช่วงนั้นนะครับทีนี้การทิ้งดอลลาร์เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏการณ์เป็นยังไงนะฮะก็คืออธิบายได้ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยยังคงใช้ดอลลาร์อยู่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายังมีดีมานด์นะครับในการใช้ดอลลาร์ในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ทางด้านการค้านะครับเพราะฉะนั้นเองดอลลาร์ก็ยังคงไหลเวียนหมุนเวียนอยู่ในตลาดต่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าเฟดจะทำการ QE หรือว่าพิมพ์เงินอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ายังมีดีมานด์ของดอลลาร์อยู่ตลาดทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งการซื้อขายน้ำมันเนี่ยผ่านเปโตรดอลลาร์อยู่ก็ยังไม่ได้มีปัญหานะครับแต่เนื่องจากว่าต่อไปเนี่ยเพราะว่าจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างผู้ที่ประเทศต่างๆมหาอำนาจต่างๆทั้งหลายแล้วก็ประเทศที่ขึ้นมาใหม่นะครับไม่ต้องการที่จะใช้ดอลลาร์ต่อไปนะครับสมมติว่ามีการทิ้งดอลลาร์ในช่วงนั้นเองดอลลาร์จะไหลกับสหรัฐอเมริกานะครับและก็จะทำให้สหรัฐอเมริกาประสบปัญหากับภาวะเงินเฟ้อนั่นเองจะนำไปสู่วิกฤตดอลลาร์หรือว่าวิกฤตทางด้านการเงินของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับอาจจะเจอวิกฤตดอลลาร์ช่วงกลางปีหรือว่าช่วงไตรมาส3ของปี2015นะครับซึ่งกอร์ดอนเขาก็ยกออกมานะครับหลายๆมีปัจจัยหลายๆอย่างเช่นแก๊สพรอมของรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้ก็ประกาศอย่ายกเลิกนะครับการซื้อขายนะครับแก๊สธรรมชาตินะครับแก๊สพรอมเป็นบริษัทนะครับผลิตแล้วก็ส่งออกก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะครับบอกว่าต่อไปถ้าเกิดจะขายก๊าซธรรมชาติเนี่ยไม่เอาดอลลาร์นะครับจะเอารูเปิลหรือว่าจะเอาเป็นยูโรหรือว่าจะเอาเป็นหยวนแทนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นคำประกาศซึ่งค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับมีนัยยะสำคัญนะครับต่อระบบการเงินของโลกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับประธานาธิบดีของรัสเซียเดินทางไปจีนนะครับพบกับนายหลี่จีเชียนผิงนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาการที่มหานครเซี่ยงไฮ้นะครับแก๊สดีลนะครับเป็นแก๊สดีลใหญ่ประวัติศาสตร์ของโลกนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศนี้รัสเซียจะซัพพลายก๊าซธรรมชาติให้กับจีนโดยมีการซื้อขายก๊าซธรรมชาติกัน
ป็นทั้งรูเปิลแล้วก็เงินหยวนนะครับถึงแม้ว่ารายละเอียดยังไม่ได้รับการเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็เป็นเห็นที่แน่ชัดนะครับว่าทางด้านรัสเซียนะครับกับทางด้านจีนเนี่ยดำเนินยุทธศาสตร์ทางด้านการเงินเนี่ยเพื่อที่จะลดความสำคัญของเงินดอลลาร์ลดความสำคัญของค่าเงินดอลลาร์ในฐานะที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกและในขณะเดียวกันพยายามที่จะผลักดันเงินรูเปิลแล้วก็เงินหยวนขึ้นมาเป็นเงินสกุลหลักของโลกแทนที่ของดอลลาร์นั่นเองนะครับปัจจัยนี้เองอย่างที่บอกนะครับจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยผลักดันนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยไหลกลับไปสหรัฐอเมริกาค่าเงินอ่อนอาจจะเกิดเงินเฟ้อที่สหรัฐอเมริกานะครับและนอกจากนี้ที่สำคัญนะครับก็คือรองประธานธนาคารกลางของรัสเซียนะครับนายดิมิทรีนะครับสโกเบลกินนะครับกับนางจินคีนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยธนาคารกลางของจีนนะครับก็มีการพบปะคุยกันนะครับที่มหานครเซี่ยงไฮ้เหมือนกันนะครับเพื่อเร็วๆนี้เพื่อที่จะเจรจาความร่วมมือกันทางด้านธุรกรรมการเงินระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกมาแล้วนะครับว่าพยายามขยายนะครับลู่ทางเพื่อที่จะลดการใช้ดอลลาร์ลงเพิ่มศักยภาพของค่าเงินรูเปิลแล้วก็ค่าเงินหยวนมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ดอลลาร์นี่มีปัญหานะครับความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับทางด้านการเงินหรือว่าการธนาคารที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือต่อไปธุรกรรมทางด้านการปล่อยกู้โครงการอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับอาจจะเป็นหยวนเป็นรูเปิลนะครับการค้านะครับเทรดไฟแนนซ์นะครับใช้หยวนหรือว่ารูเปิลนะครับความร่วมมือทางด้านบัตรธนาคารนะครับแบงค์คาร์ดอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับเช่นพวก ATM อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเอาของประเทศหนึ่งไปกดกับอีกประเทศหนึ่งได้นะครับความร่วมมือทางด้านประกันภัยนะครับ insurance นะครับประกันภัยสินค้าประกันภัยการเดินทางอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับก็เป็นเงินสกุลของทางด้านจีนกับทางด้านรัสเซียนะครับแล้วก็การกำกับนะครับดูแลสถาบันการเงินนะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีความร่วมมือกันยังไงนะครับในการดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งเรานำมาเสนอในการทนงรีพอร์ตมาแล้วนะครับหลายครั้งนะครับก็คือการเดินทางเยือนลอนดอนนะครับช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับของนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับนายหลีเค่อชิงนะครับพร้อมภรรยานะครับไปเยือนลอนดอนนะครับแล้วก็ได้มีการเซ็นสัญญาตกลงกันกับทางด้านอังกฤษนะครับก็นำโดยนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนนะครับเซ็นสัญญากันตั้ง30นะครับกว่าสัญญานะครับเพื่อที่จะช่วยผลักดันส่งเสริมการค้าธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับโดยอังกฤษยอมที่จะทำการค้ากับจีนโดยใช้ปอนด์กับหยวนแล้วก็ทิ้งไม่เอาดอลลาร์นะครับเพราะว่านั่นเองปัจจัยอันนี้เองนะครับเป็นมีวินัยสำคัญมากว่าดอลลาร์เริ่มที่จะลดความสำคัญในฐานะเป็นเงินสกุลหลักของโลกและเมื่อมันไหลกลับสหรัฐอเมริกาอาจจะเกิดวิกฤตนะครับแล้วก็กอร์ดอนทีลองบอกว่าอาจจะเกิดในช่วงกลางปีหรือว่าไตรมาส3ของปีหน้าครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วครับพบผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Now 26ครับ